สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ BRF และนี่คือ Metal Gear Solid V Episode ที่15นะครับแต่ก่อนจะเริ่มเรามาเยี่ยมพาสกันก่อนเพราะนี่คือเนื้อเรื่องส่วนที่โคตรสำคัญที่คนดูจะต้องเห็นนะครับภูมิใจนำเสนอเธอยังอยู่ครับยังไม่ตายปลอดภัยดีครบทุกชิ้นส่วนในขณะที่สเน็คแขนขาดและตาบอด โหนั่งอ่านหนังสือสบายใจจริงๆผมยาวและสวยขึ้นเยอะSnake? Snake? จำกันได้ด้วยว้าวสวัสดีนี่ลุงงูเองPosh. Posh. That's right. ใช่แล้ว It's her. เธอยังไม่ตายแล้วระเบิดล่ะ We were able to เราควักระเบิดออกจากตัวเธอสำเร็จทั้งสองลูกเลยอะไรอ๋อวางหนังสือระเบิดเหรอผวาผวา no, ไม่ไม่ไม่มีระเบิดใจเย็นผวาครับฝันร้ายมีอีกลูกนึงในตัวฉันนี่ย้อนความกลับไปไม่เป็นไรเราพาออกแล้วนี่ภาคกล่าวซีโร่นะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้มีอีกลูกนึงอยู่ในอะไรทุกอย่างจะเรียบร้อยดีก่อนที่คุณจะถึงบ้านจัดให้แจมตอนที่พวกมันไปกันหมดผมจะให้ IAEA ยกย่องเราในฐานะผู้พิทักษ์เสรีภาพโลกเลิกกันติดต่อจากดร.ฮุยนะครับเสียงนี้เฮ้ยมีบางอย่างผิดปกติลองเช็คอีกทีดิไม่เชื่อว่าหมดนะครับเพราะท้องก็เพิ่งผ่าเพิ่งเย็บไปเหมือนมีอะไรอยู่บอสบอสครับเอาไงดีออกจากท้องแล้วแสดงว่าอีกลูกหนึ่งอยู่ในจิ๋มชัวเลยเอาเลยล้วงดูมันทำมือเข้าโอ้โหโอ้นี่ฟินหรือเจ็บ ดิ้นดิ้นครับเอาระเบิดออกเล่าเรื่องได้ดีไว้คัดซีนอย่างนี้ระเบิดตัวฉันมีระเบิดไม่เป็นไรพาออกให้แล้วพาสนี่ก็นะไม่อยากให้คนอื่นตายไปด้วยเลยกระโดดลงจากเครื่องมีอีกลูกนึงอยู่ในจิ๋มของฉันไม่เป็นไรเอาออกมาแล้วบอกแล้วไงแต่ลูกนี้เอาออกไม่ได้วะมันกำลังจะยิงอัดเข้ามาไม่เสียสละนะครับแต่ไม่ตายส่วนไอ้เคียนี่ก็ยิงเข้ามาโอ้โหมาเป็นหัวสเน็คโดนระเบิดมีคนขวางไว้สเน็คเลยแค่โคม่าไป9ปีนะครับไม่เป็นไรผมรู้พวกมึงเก่งแต่ใครสปอยกูแบนทิ้งเรียบลองดูได้ ชนนี่คือที่มานะครับพาสรอดนะครับคือถ้าไม่โดดลงมึงก็ตายโดนระเบิดร่างเธอกระแทกน้ำอย่างแรงแต่เธอก็รอดมาได้ยังไงก็ตามแรงกระแทกทำให้สูญเสียความทรงจำแอมนีเซียแปลว่าสูญเสียความทรงจำนะครับสอดแทรกสเน็คศาสตราจารย์กาเวสอยู่ไหนเหรองงอะไรเนี่ยหมายความว่าไงใช่แล้วเธอคิดว่านี่คือปี1974เธอจำอะไรไม่ได้เลยก่อนหน้านั้นทั้งเรื่องไซเฟอร์เรื่อง KGB หรือหมดเกี้ยงดูเหมือนเป็นอาการป่วยทางประสาทโรคความจำเสื่อมประมาณภาวะสมองบล็อกความทรงจำเอาไว้เพื่อปกป้องจิตใจแล้วก็จำตัวเองไม่ได้ทำให้บุคลิกภาพทั้งหมดเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอ๋ออย่างนี้เองแต่ที่เราเห็นตอนนี้ดูเหมือนเธอจะเป็น2อาการเลยเธอคิดว่าตัวเองเป็นแค่เด็กนักเรียนคนหนึ่งในปี1974วันชาติคือคืนมากเลยฉันอยากไปอีกจังอะไรเดียงสากันมาเลยเธอไม่ตอบสนองใดๆทั้งสิ้นที่ไปขัดกับเหตุการณ์ในชีวิตช่วงนั้นด็อกเตอร์ตรวจแล้วแน่ใจมากว่าเธอไม่ได้แกล้งป่วยถ้าเธอได้ความจำกลับมาลองคิดดูสิเธอพร้อมจะแฉไซเฟอร์ได้อย่างหมดเปลือกเลยนะใช่แล้วเพราะพาสคือคนที่ลวงความลับและรู้เยอะสุดรูปนี้ได้มาจากคนที่มึงช่วยมาเมื่อวันก่อนจากสหายเก่ากูคิดว่ามันจะช่วยกระตุ้นความทรงจำได้บ้างแต่ไม่เลยมีอย่างอื่นให้เธอดูไหมล่ะไม่มีอ่ะกูเก็บมาแต่โปสเตอร์รูปโป อยากให้ดูอะไรเหรอลุงงูไม่มีหรอกเปิด YouTube ดู BRF เธอน้องเอ๋ยอวยรายการตัวเองโอซิลอตถึงก็เบือนเลยยอมแล้ววะมึงจัดการต่อเองเลยแล้วกันโยนงานมาถึงกูตลอดไม่ต้องเรียกกูว่าบอสแล้วมั้งเนี่ยไอชิปหายพวกนี้เป็นหน้าที่ของกูอีกแล้วนะที่ต้องกู้ความจำเราก็มาเยี่ยมควายเอ็ดเธอไม่ยอมใส่เสื้อผ้าอ๋อเหรอแน่จริงก็ถอดให้หมดดิเจ้าหน้าที่ของเราที่พยายามใส่ชุดให้เธอตอนนี้ต้องต่อท่อหายใจโอ้โหแม่งเล่นตะคุ่มมาก
นอกนั้นเธอให้ความร่วมมือเราหมดเลยคือฟังภาษาอังกฤษออกแต่เธอไม่พูดเหงื่อไม่ออกและไม่หายใจอะไรวะก็แบบว่าไม่ได้หายใจทั้งปอดแต่เธอหายใจทั้งผิวหนังนี่กูจับหนังเงือกมาเหรอการใส่เสื้อผ้าทำให้เธอหายใจไม่ออกอ๋อเออดีแล้วอย่าใส่นะไว้เงี้ยแหละแต่ถ้าจะหายใจได้เต็มปอดกูแนะนำให้ถอดบิกินี่ออกด้วยอาบน้ำได้เพราะเธอจมน้ำไม่ได้หุ่นดีชิบเป๋งซูมหน่อยเป็นไรวะน่ะเธอเป็นไรอ่ะเธอกำลังดื่มน้ำผ่านทั้งผิวหนังโอ้โหระบบออสโมซิสมึงต้องแดกคลอโรฟิลด้วยไหมเนี่ยเธอเป็นไรเปล่าไม่เป็นไรหรอกเธอแค่ไปไหนไม่ได้หลังจากดื่มน้ำไปเยอะๆดูสิเซ็กซี่เชียวนะมึงไปแม็กซิมให้ชายว่าวเล่นกันหน่อยจะได้มีกำลังใจเห็นไหมเธอไม่แดกอะไรเลยตั้งแต่มาที่นี่เออดีไม่เปลืองไม่แดกด้วยเหรอไม่เลยเธอสังเคราะห์แสงได้ไอสัตว์นี่คนหรือพืชสังเคราะห์แสงเนี่ยนะนั่นคือผลสรุปทางการแพทย์เหรอไม่ยังฟันธงไม่ได้แต่บอกได้เท่าที่เฝ้าสังเกตเห็นพวก GRU มีทหารคนหนึ่งในหน่วยคอปราที่มีความสามารถแบบนี้แต่เล่าไม่คิดว่านี่คือโรคติดต่อแต่ทหารบางนายของเรารับเธอไม่ค่อยได้เริ่มทำให้ทหารเสียขวัญปะโทษน้องออกจากตูมกูเห็นแล้วกูยังมีกำลังใจเลยส่งไปทำภารกิจได้ไหมส่งไปลุยเดียวเหรอไม่แต่ที่คุณรู้เธอมีสกิลเทพทำไมไม่ลองพาไปภาคสนามกับมึงซะเลยล่ะเธอดูจะชอบมึงนะเฮ้ยจริงเหรอแน่นอนถ้ามึงคิดว่าเธอจะเป็นประโยชน์รอบหน้าถ้าจะไปก็ลองตัดสินใจดูโอ้ยได้อยู่แล้วกูอยากพาไปมากเลยเรียบร้อยไซออฟสำเร็จนี่เป็นไซออฟเสริมนะครับมาเยี่ยมควายเอ็ดจัดให้แล้วท่านผู้ชมจะได้เห็นกันว่านมตุ่มๆ มันเป็นยังไงมาเรียกเฮลิคอปเตอร์แล้วรับงานกันเลย Let's go motherfucker ตัดไปที่คัตซีนมีรายงานว่าช่วงนี้มีหลุมอากาศพยายามอย่าล่วงลงมาจากฮอแล้วกันขอบใจที่อวยพรไอ้งอกลูกโม่ เป็นไรมิลเลอร์มิลเลอร์สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างมองซ้ายมองขวาแปลกๆมันเป็นพลังงานบางอย่างที่ปอดบวมนั่นไง โผล่เลยองแดกควายเอ็ดมาไหมอ่ะเธอคิดว่าเธอจะไปไหนอยากจะไปลุยกับหัวหน้างั้นเหรอไม่อนุญาตเว้ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะตราบใดที่เธอไปกับมึงนักแม่นปืนทำหน้าที่สอดส่องได้ดีเลยเหมาะกับงานซุ่มยิงมากๆถ้าสอดส่องไม่ดีเดี๋ยวกูจะสอดใส่ไม่มีใครเหมาะไปกว่านี้แล้วกูไม่เห็นจะมีอะไรเหมาะสมสักนิดกับไอ้สิ่งนี้มิลเลอร์ไม่มองเป็นคนนะครับแต่มองเป็นสัตว์นั่นมาสคาร่ากระจายเจนสัมผัสได้ว่าเธอกำลังไม่พอใจคุณอย่างมากน่าเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นโอซิลอตของปืนซะแล้วเอาไปให้ปืนเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยยิงข้ามใบพัดสิเอางั้นเลยควายเอ็ดจัดให้ฟังภาษาอังกฤษออกนี่ครับควายเอ็ดสามารถใช้บุลเลตทามได้เอ้ยเดี๋ยวก่อนของมันแพงนะเว้ยอะไรมึงจะมางกอะไรตอนนี้เราเอาเลยโอซิลอตไฟเขียวแล้วจัดให้เขาดูเป็นบุญตาเย็ดมือเดียวด้วยยิงลอดใบพัดหมดเลยผู้หญิงยิงปืนลูกโม่ด้วยมือเดียวนะครับและคุมแรงถีบได้นิ่งมากโอ้โหไม่สาดขึ้นเหนือหัวควายเอ็ดนี่ไม่ธรรมดานะครับไม่เจ๊งไม่เจ๊งบอกแล้วไงว่าไม่เจ๊งรับประกันโดยซาลาเปาคู่และกระจูของลุงงูเฮ้ยและสีดำก็หายไปโอ้โหเธอมองเห็นใบพัดแต่ละใบอย่างชัดเจนและการรับรู้ถึงเป้าหมายอย่างลึกซึ้งพอหยุดพูดได้แล้วกูหืนแล้วอยากไปด้วยเหรอนี่มันไร้สาระเธอพูดไม่ได้มึงจะสื่อสารประสานงานกันยังไงแต่ขนาดนมของเธอทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยเฮ้ยเออดีวะI like working solo. ผู้ชอบทำงานคนเดียวอยู่เหมือนกันปะโถ่ตอนนี้
มึงไม่เอาไปเดี๋ยวกูเอาไปเองแหละงอนเลยเป็นไงล่ะมึงทำน้องนมโตงอนมึงจำไว้สัตว์เอ้ย โอเคไปคนเดียวครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารับงานแล้วก็จะตั้งคอยเอฟเป็นบัดดี้แค่นี้ก็เรียบร้อยช่างหัวพวกมึงดิไอ้สัตว์คนจะหื่นอย่ามาห้ามซะให้ยากมาจัดของสไนเปอร์ไรเฟิลกระบอกใหม่แบบเซมิออโต้นะครับเฮียอะไรไม่รู้เนี่ยแบมเบทอฟใส่ไปคล้ายๆ SVD ดากูนอฟแต่ไม่ใช่แม่งแปลงลุงโมมาเผื่อต้องบู๊จะได้มี stopping power สูงๆนะครับเก็บเสียงกระบอกเดียวพอบัดดี้นี่เลยควายเอ็ดแม่สาวนมโตปอดบวมซาลาเปาคู่อ่ะเฮ้ยนมเด้งมันเลย Wicked Butterfly ชุดนี้แหละดีละถอดออกได้ไหมเนี่ย Vehicle ไม่มีคาแรคเตอร์ก็กูนี่แหละแต่เปลี่ยนชุดหน่อยเราไปที่แอฟริกามันเป็นพื้นสีแดงเราต้องใส่ Golden Tiger ให้มันเนียนไปกับพื้นดินไปเช้าๆเย้ เช้าๆจูโดนะครับ รอยเท้าลวงตาเอพิโซด15เริ่มกันเลยบอสงานจ้างนี้มาจากกลุ่มประชาคมเพื่อเสรีภาพแห่งแองโกลาหรือที่เรียกกันในนาม MPLA ทหารรับจ้างในหมู่บ้านล้างในดิทาดีได้รับวอลเกอร์เกียร์เข้ามาประจำการงานของคุณคือทำลายทิ้งให้หมดระเบิดทิ้งหรือชิงกลับบ้านเอาเลยตามสบายงานนี้จะทำให้เราเข้าใกล้ผู้ผลิตวอลเกอร์เกียร์พวกนี้ไซเฟอร์ไงโชคดีครับหัวหน้าเอ้ยหัวหน้าเอาละกูไม่สนอย่างอื่นแล้วกูสนแต่นมลูกโม่พร้อมไรเฟิลพร้อม2กระบอกเลยทั้งจู่โจมและซุ่มยิงเราจะเข้าด้านขวาต้องผ่านทางนี้ต้องระวังรีคอนนิดนึงเรามาร์คไว้เพื่อให้เราระวังตัวนะครับว่าใกล้ถึงจุดที่เราเสี่ยงตีนแล้วโอเคลงสนามไอ้ยะอิชาตุยระวังด้วยครับบอสขอบคุณที่เป็นห่วงน้องควายเอ็ดลงมาแล้วส่องโอ้โหคนอะไรถือปืนยังดูสวยกูมีกำลังใจขึ้นเยอะไปโปรเจกต์นี้ยาวๆครับจัดให้จบ เอาละควายเอ็ดสามารถแดชได้ยังกับเมกาแมนนะครับดูแดชแล้วหายตัวในเมื่อมึงเก่งขนาดนี้มึงนำกูไปก่อนเลยเราจะสั่งให้ควายเอ็ดไปสเกลไปสอดแหนมดูก่อนส่งแม่งไปกลางฐานเลยแล้วกูก็วิ่งเอาเพราะกูไม่มีม้าด่วนมีข้อดีข้อเสียนะเดินทางช้าลงแต่การแทรกซึมนี่ง่ายขึ้นเยอะเมื่อมีเธอมาอำนวยความสะดวก96เมตรนั่นไงรีคอน2คนเห็นแล้วมาไว้เลยจะเป่าแม่งด้วยไรเฟิลจากตรงนี้เลยก็ได้แต่อย่าเดี๋ยวพลาดเปอร์เซ็นต์พลาดสูงเพราะกูไม่ใช่บ๊อบลีสแวกเกอร์โอเคเราเข้าใกล้เป้าหมายก่อนแล้วกันค่อยคิดอย่างอื่นไม่เห็นไอ้เหี้ยโคตรโง่เลยสตูวิ่งหัวโดอยู่ในทุ่งข้างๆมึงไม่เห็นอะไรห่างๆตาหน่อยวะดีแล้วกูอาศัยความโง่ของพวกมึงนี่แหละให้ตัวกูเข้าไปในฐานเย้เลี้ยงมันไว้ไม่ต้องไปฆ่ามันถือว่าไม่ทำตัวเป็นก้างไปได้300เมตรด้านหน้าคอยเอ็ดเข้าที่แล้วมั้งถ้าคอยเอ็ดเข้าประจำการแล้วมันก็จะทำการมาร์คให้เราแบบเดียวกับที่ดีๆทำแต่ไม่เพอร์เฟกต์เหมือนดีๆนะครับมันจะมีหลุดรอดนิดนึงเราต้องดูเองนั่นไงแม่งมาเป็นพวงเลยรีคอนคอมพลีทคอยเอ็ดเตรียมพร้อมยิงเราสั่งยิงได้เลยแต่ยังเราจะลั่นโป่งปังก็ต่อเมื่อเราจะทำการปุ๊บจริงๆตอนนี้คือรีคอนเฟสลาตะเวนเก็บข้อมูลอุ๊ยเลเซอร์เขียว เจอแล้ววอล์กเกอร์เกียร์เป้ายางอย่ามาหลอกกูไอ้สัตว์มึงอย่าเอาทฤษฎีจ่าเฉยมาใช้กับกูกูไม่งู้อ่ะตรงนั้นมีนักโทษด้วยนะครับเราสามารถได้ยินเสียงคำเพลงของเธอผ่านวอลเราเลเซอร์ส่องมาทางนี้นี่ไงคอยเอ็ดมึงอย่าเล็งมาทางนี้ดิกูเสียวเต็มพร้อมไว้รอป้าป่าแป๊บนึงเป็น AI ที่ไม่โง่นะครับขอชมเลยโคจิมะปกติเกมทำ AI มันโง่ๆเป้าหมายอยู่ในป้อมนั้นหาและกำจัดทิ้งให้หมดได้เลย Search and Destroy ที่นี่หันหน้ามาอันตรายว่ะถ้าวิ่งหัวโดมอาจจะเห็นถอยหน่อยแล้วกัน
โอเควิ่งยิ่งอยู่ไกลยิ่งอยู่นอกสายตามันก็จะปลอดภัยหมอบไว้ลาตะเวนไม่มีด้านขวาเคลียร์เขตไป4ชุดกูเข้ากับพื้นมาก มองยากสุดๆนะครับปกติคนนิยมใส่สนีกิ้งสูตรสีดำมาแต่มันเตะตาไปเอาไว้ปฏิบัติงานกลางคืนจะดีกว่าตอนนี้เรามาช่วงกลางวันนะผมกลัวคลิปมันมืดเป็นห่วงท่านผู้ชมนะครับไม่อยากกดไนท์วิชั่นบ่อยๆด้วยไม่ใช่อะไรนี่แหละชอบทำกลางวันมากกว่าพอสถานการณ์จริงเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงเราต้องทำตัวให้อดแอปไปกับสภาพแวดล้อมโอเคน็อกโตไซยานินกินเข้าไปแล้วจะทำให้เราเห็นเป้าหมายทะลุวัตถุนะครับแต่มันจะส่งผลแค่แป๊บเดียวนี่ไงตัวที่ไม่ได้มาร์กแล้วหลุดก็จะเดินมาให้เราเห็นค่อยคลานกูเข้าใกล้วอล์กเกอร์เกียร์ได้เมื่อไหร่ล่ะพวกมึงเอ้ยคอยเอ็นเปิดฉากยิงได้เลยเราจะมาดูความเทพของเธอเอาเชียร์นอกโตไซยานินหมดฤทธิ์แล้วอะไรกูจำได้นี่ไงหัวโดอยู่ข้างเต็นท์วอล์กเกอร์เกียร์อีกตัวนึงแอบตรงนี้ล้อมด้วยเสียงหมุนแขนเทียมได้ยินด้วยโอ้โหหูดีเว้ยแล้วก็ปาแม็กมาดูใช้พ่องว่ามาดูเร็วพ่องมาตามกลับบ้านเลยสัตว์ทหารใส่เกงขาสั้นเหมือนลูกเสือชาวบ้านจริงๆว่ะโอเคเต็มตัวอุดปากมันได้เฮ้ยไม่ฆ่าดีกว่าจับมาเค้นความลับหน่อยว่ามีตัวประกันกี่ตัวเราจะช่วยให้หมดเฮ้ยแม่งคุยกันเว้ยดีคุยกันไปเลยมึงเข้ามารวบคายมาซะดีพูดมาโอเคมันบอกแล้วโอเคมันจะมีประโยชน์กูไม่ฆ่าล็อกคอแล้วกันเรายังไม่ได้ส่องว่ามันเก่งไหมขอดูหน่อยมีคุณภาพหรือเปล่าเฮ้ยโอเคเมดิกแรงบีเลยเจ๋งเดี๋ยวมาเอ็กซ์แทรคถ้าติดล่มตอนนี้ไอ้สองตัวนั้นเห็นแน่นอนรอสักครู่มันไม่แยกกันง่ายๆแน่ป่าแม็กเข้าไปเหมือนหมาติดเป้งต้องเอาน้ำราดเอาไปตกใจมาดูเร็วยุติการสนทนามึงซะเดินมาตรวจป้าไอ้สัตว์เข้าไปดูใกล้มึงจะเลี้ยวมานี่หรือมึงจะเลี้ยวไปที่อื่นลุ้นอาหารหลังครับผมไอ้นี่ก็หันด้วยเสร็จกูละมึงเล็งประทับบายิงเข้าเบ้าหน้าเย้เรียบร้อยไม่มีใครรู้4 4เข้าที่1จุดตัวที่2เรียบร้อยทีนี้ก็เอ็กซ์ทรัคได้ละไปไปเป็นหน่วยเมดิกให้ผ่านกูซะดีๆต้องการคนอย่างมึงไอ้นี่เบายางจ่าเฉยจะออกไปจิ้มดีป่ะไม่ต้องก็ได้เฮ้ยมีคนสงสัยเฮียอะไรเฮ้ยปิดปากมันวอแล้วยิงเองก็ได้วอหาพ่อมึงเหรออ่ะสงสัยล่อทะลุเต็นท์เลยโอเคไก่ยังไม่ตื่นทำงานต่อเอาเชี่ยเอ้ยแม่งวอบอกกันต่ออีกไอชิบหายเฮ้ยงานช้างอีกแล้วยังไม่ช้างสักทีเดียวมันยังไม่รู้ตำแหน่งเรายิงเลยคอยเอ็ดรอเฮ้ยไฟเอ็ดยิงแล้วเว้ยตกใจได้ยินเสียงปืนงงเหี้ยอะไรเล่าหมวกเหล็กก็ไม่รอดงงไอ้สัตว์นั่งทำไมยิงให้ล้มยิงยัดตูดนั่นตายกระสุนคาตูดกระสอบไม่สวยช่วยตัวกันก่อนอยู่นี่เองสวัสดีครับไปกลับบ้านต้องช่วยมึงแล้วไฟเอ็ดยิงไปเลยกำลังยิงไปทางควายเอ็ดแล้วนะตอนนี้ทุกคนสนใจตำแหน่งควายเอ็ดมันก็จะเป็นช่องว่างให้เราจัดการกับวอล์กเกอร์เกียร์สารเลวพวกนี้ซะลายทิ้งให้หมดแปะ4ตัวแปะให้หมด4ตัวช่วยตัวประกันอีกตัวนึงเราจะระเบิดทิ้ง3ตัวแล้วเหลือไว้ตัวนึงนะครับเอาไว้วิ่งกลับบ้านไม่งั้นแม่งไก่ตัวนึงวิ่งย้อนกลับมาว่ะเล็งยิงแม่งเลยนะหน้าขมำไอ้สัตว์
หมดยังหมดยังควายเอ็ดยิงเลยไม่ยิงควายเอ็ดไม่ยิงงั้นกูยิงเองก็ได้ควายเอ็ดไปยิงตัวอื่นก็อย่างน้อยก็เบี่ยงเบนความสนใจเอ้าปืนคกเก็บมึงจะได้ไม่ต้องใช้เหลือ2ตัวตรงนั้นยิงเลยควายเอ็ดดูนะดูผลงานเธอเขายังหายไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งควายเอ็ดจัดการผมจะไม่ยิงผมจะรอควายเอ็ดยิงดับโอ้โหแม่นเหมือนจับวางมาช่วยควายเอ็ดช่วยได้เยอะครับจริงๆแม่นสุดยอดมากหมาหมดประโยชน์เลยแต่บางงานก็ต้องง้อหมาเหมือนกันวางเฮ้ยๆที่อะไรมึงเล่าหมดยังโอเคไปกลับดาวน์นาเมกไปเลยทีนี้ก็วอล์กเกอร์เกียร์ทั้ง4เห็นไปที่วอล์กเกอร์เกียร์หยิบมาตัวหนึ่งแล้วระเบิดอีก3ตัวทิ้งเย้เอาตัวไหนดีตัวซ้ายแล้วกันมีมิสไซล์ด้วยเอา C4 ออกเพราะกูจะขับคันนี้เฮลเย่ไปได้ไปเดี๋ยวเรื่องลงเขาระเบิดทิ้ง3ตัวแล้วเก็บตัวนี้ไว้จริงๆก็มีแล้วล่ะที่ฐานตัวหนึ่งแต่ว่าอันนี้ยืมก่อนเพราะถ้าเอาไฟเอ็ดมามันจะเอาวอล์กเกอร์เกียร์มาไม่ได้โอเคเตรียมตัวลั่นโป้งปั้ง1 2 3เรียบร้อยหมดแล้วกูกดมันมือไปหน่อยโอเคไปได้กลับบ้านกันดีกว่ากูจะวิ่งไปไหนวะเฮ้ยเรียกฮอเรียกแม่งตรงนี้เลยใกล้สุดตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันระหว่างรอก็วิ่งไปยาวๆเดี๋ยวค่อยระเบิดไอ้ตัวนี้ทิ้งหน้าฮอนะครับไม่ขโมยกลับบ้านกูมีแล้วแล้วก็คัสตอมได้ด้วยตัวนี้มันสำเร็จรูปแล้วก็ปรับโหมดการวิ่งไม่ได้จัดว่ากระจอกแค่ใช้พอเดินทางได้นะครับชั่วคราวเฉยๆถ้าเราวิ่งเองนี่ไกลมากขอบคุณวอล์กเกอร์เกียร์ของฝ่ายศัตรู400เมตรไฟเอ็ดมันผ่อนกำลังมันเองนะครับมันรู้ไม่ต้องเป็นห่วงดูแลตัวเองได้เป็นหญิงถึกบึกบึนภาพภายนอกคือมันดูบอบบางแต่ไม่ใช่เลยมาแล้วเว้ยกีฟอดมาแล้วเว้ยกำลังจะถึงลานจอดครับพี่ผมก็กำลังไปครับผมถึงอย่างไวนี่พี่ควอดถึงแล้วงั้นก็รอไปนั่งดูดบ้องรอไปก่อนกูกำลังไปอยากรู้จังพวกวอล์กเกอร์เกียร์พวกนี้มันขับเคลื่อนด้วยพลังงานอะไรวะน้ำมันเหรอแบตเตอรี่เหรออย่าบอกนะสังเคราะห์แสงอีกเถอะเลิกเล่นเลยสัตว์ อะประดับมันด้วย C4 เรียบร้อยมาขึ้นฮอกับเบิ้ลฮอกระดิ๋วเฮ้ยมีต้นไม้2ต้นเว้ยเด็ดต้นเดียวและเหลือไว้อีกหนึ่งให้มันสวยงามทีนี้ก็ระเบิดทิ้งเลยหมดประโยชน์เป้าหมายคือทำลายหมดแล้วภารกิจเสร็จสิ้นกลับบ้านโดยฮอหรือวิ่งมึงพูดช้าไปแล้วฮะเป็นไงไฟเอ็ดมาแล้วนะครับวาร์ปได้เราขึ้นเธอขึ้นเย้เด้องานยากกลายเป็นงานง่ายทันทีเมื่อเจอน้องปอดบวมเข้าไปโอเคคุณออกมาจากเขตแล้วไม่มีศัตรูตามมาภารกิจเสร็จสิ้นเย้อุ้ยนมกระแทกจอเฮ้ย Extraction arrived at mother base Boss We were right เราคิดถูกแล้วทันทีที่คุณระเบิดวอล์กเกอร์เกียร์พวกนั้นก็มีการโทรเรียกรีซัพพลายทันทีจากรีทาร์ดี้ไปที่ศูนย์บัญชาการ CFA และ CFA ก็ติดต่อไปที่เซน่าอีกต่อหนึ่งใช่แล้วบริษัทบังหน้าที่เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันบูฟินด้าเพราะฉะนั้นเซน่าคือฉากบังหน้าของไซเฟอร์จะยังไม่มีการรีซัพพลายในทันใดแต่เรารู้มาว่าวอล์กเกอร์เกียร์พวกนี้ถูกส่งมาจากสนามบินโนวาวาก้าที่เห็นได้ชัดคือมีเครือข่ายการค้าอาวุธในซาวาน่าที่เชื่อมไปถึงทุกป้อมของทหารรับจ้างผมจะส่งทีมข่าวกรองไปสอดแนมเครือข่ายนี้ถ้าไซเฟอร์นุนหลังทหารรับจ้างด้วยวอล์กเกอร์เกียร์จริงพวกทหารก็คงจะให้อะไรบางอย่างกับไซเฟอร์เพื่อการแลกเปลี่ยนเราจะแกะรอยการโอนเงินเพื่อมีลุ้นเจอตัวไซเฟอร์ถึงหน้าประตูบ้านมาลุ้นกันต่อในตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับย
ย่าลืมดูเบลิเฟอร์กันนะโว้ยอลิซ่า